ยฝ่ายลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ Elegant Series เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์มาปากน้ำสมุทรปราการเดี๋ยวนี้สะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะมาทางรถยนต์ส่วนตัวหรือจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้นั่งก็คือ3ล้อถีบมานั่ง3ล้อชมเมืองปากน้ำก็เคว้งไปอีกแบบหรือจะนั่ง3ล้อถีบไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาเจ้าดังคุณพี่เขาก็ปั่นไปส่งจ้าใครที่ชอบเมนูปลาเก๋าต้องมาร้านนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวปลาสดปากน้ำร้านก๋วยเตี๋ยวปลาสดปากน้ำค่ะต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบใช้ปลาเก๋าคุณอยู่ปากน้ำไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอาหารทะเลนะคะบอกเลยว่าสดมากๆเพราะว่าติดนี่เลยแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ปากอ่าวก็จะเป็นจุดที่เขามีการขึ้นเรือขนอาหารทะเลกันมาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งที่ร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวปลาสดเขาก็เน้นเลยเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวปลาเก๋าแบบนี้ใครชอบกินเนื้อปลาต้องลองข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแป้งขนมชิมเต้าเจี้ยวก่อนก็แล้วกันปลาสดมากไม่มีคำขาวในตัวหอมอันนี้ M16 ก็เป็นลูกชิ้นปลานะคะหรือใครอยากจะทานเป็นแบบข้าวก็มีเหมือนกันเป็นประเภทปลานี่ปลาเก๋าผัดชาค่ะวิธีการทำบอกเลยอยากจะมาเรียนรู้ซะเหลือเกินเดี๋ยวเข้าครัวค่ะสอนทำนิดนึงจะได้เอากลับไปทำที่บ้านเพราะว่าเครื่องปรุงที่บ้านมีแต่ฝีมือยังไม่มีเริ่มการทำผัดฉาด้วยเครื่องต่างๆที่มีการเตรียมเอาไว้นี่นะคะโหระพาเห็ดฟางเม็ดพริกไทยมะกรูดแล้วก็ถั่วฝักยาวขิงใส่เครื่องลงไปก่อนเลยทำยังไงให้ดับคาวปลามันไม่มีกลิ่นเครื่องเทศกลมครับผัดเครื่องเทศต่างๆให้พอสุกก่อนนะคะจากนั้นก็เริ่มปรุงรสตามชอบได้เลยปรุงรสนะคะใส่ซอสครับซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์นี่ใส่ไปเลยซีอิ๊วขาวนะใส่ด้วยตาเด็กสมบูรณ์แล้วก็ปลานิดนึงน้ำปลานิดโอเคแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยนิดนึงเพิ่มความหอมโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่กินไปคือมันมีความแสบร้อนแล้วหอมมากราดข้าวไปเลยอย่างนี้เนาะโอ้โหผัดชาปลาเก๋าเลยเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นปลาเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติขวดใหญ่สุดคุ้มให้1กระเช้าค่ะอ่ะหนังท้องตึงก็กลัวว่าหนังตาจะหย่อนหวยก็เลยพาคุณผู้ชมแวะไปจิบกาแฟโบราณซะหน่อยค่ะบอกเลยความเก่าแก่ของเขาไม่ธรรมดาขายกันมานมนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่หอบเสื้อผืนหมอนใบโหลสำเภามาจากเมืองจีนนู่นแหละคลาสสิกปะล่ะแรงแฮงเอาท์อีกร้านหนึ่งต้องบอกเลยว่าต้องมาร้านกาแฟเฮียเป็ดนี่เป็ดสวัสดีค่ะเฮียเป็ดเลยลุงเป็ดเรียกเฮียก็แล้วกันโอ้ฮ่าร้านนี้นี่คือสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นเหล่ากงเหล่าม่านะคะถ้ารวมๆอายุอนามก็คืออัพไปแบบร้อยกว่าปีแล้วล่ะสมัยก่อนพวกข้าหลวงข้าหลวงเวลาจะมาเดินตลาดตรวจเจออะไรก็มาแวะที่นี่ก่อนที่นี่ทำไมเลือกเปิดเป็นร้านกาแฟมันเป็นอาชีพดั้งเดิมมีแม่ค้ามาอันหลวงมาใบมาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนแบกหามมาเลยเนาะขึ้นเรือจากเมืองจีนมาคงอามานี่เขาจะพูดภาษาจีนกันค่ะแม่เขามาได้พ่อเป็นคนไทยค่ะแต่ก่อนนี้ตลาดปากน้ำเป็นไงบ้างคะไม่เป็นนี่เป็นตึกไม้นะคะเป็นตึกไม้อย่างนี้หมดเลยอะไม้นี่หมดอันนี้วางพวงมาลาอ่ะ23ตุลาแล้วก็เดินไปสารกลางอันนี้ก็ในโซนตลาดเหมือนกันใช่ไหมคะตลาดอันนี้เป็นงานอะไรเอ่ยนี่ก็น่าจะเป็นแห่เทียนพรรษาเนาะแห่เทียนพรรษานี่จะบอกว่าปีประมาณอะไรคะ03ปี03ตอนรถเมล์เรียนที่สตรีสมุทรปราการหนูก็แห่เทียนแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปมากนะคือใช้เท้าเดินอย่างนี้เหมือนกันรุ่นหลังๆเปลี่ยนยุคมาช่วงสมัยแบบรุ่นพวกหนูนี่ก็คือนั่งรถแห่ละตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะแห่เทียนพรรษามียังมีทุกปีเนาะยังมีเกือบจะเป็นงานประเพณีไปแล้วใช่อันนี้คือวัดปากน้ำไม่พระสมุทรเจดีย์รูปนี้
ทางกรมศิลปากรเขาไปเจอในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสเป็นภาพเก่าแก่ตรงนู้นก่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปถามชาวบ้านอันนี้ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่เข้าใจก็ไปบอกวัดปากน้ำฝรั่งนี่เลยเขียนเป็นวัดปากน้ำอันนี้มันอยู่ปลายรัชกาลที่3ที่4อันนี้ยังอยู่กลางน้ำอยู่หนูเราจะถามเลยเพราะว่าปกติที่เราเคยเห็นพระสมุทรเจดีย์คือจริงๆอ่ะมันต้องอยู่กลางน้ำแต่ว่าปัจจุบันไปอยู่บนดินแล้วนี่ประมาณ170ปีโอ้แต่หนูไม่เคยรู้มาก่อนคุณผู้ชมท่านไหนอยากฟังเรื่องราวในอดีตก็ไปพูดคุยไปทักทายกับเฮียเป็ดได้เลยนะคะร้านกาแฟโบราณเฮียเป็ดแกเปิดต้อนรับลูกค้าทุกวันเช้าตรู่ไปจนถึงช่วงบ่ายค่ะแต่ถ้ามาสายๆก็จะเจอกับปริ้นทายาทรุ่นที่4ผู้ที่สืบทอดอาชีพการขายกาแฟโบราณจากเฮียเป็ดนี่แหละค่ะนี่ขยันมากนะคะเช้านี่คือตื่นมาคือคุณช่วยชงกาแฟทำของเตรียมอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวพอสายๆคุณออกไปทำงานข้างนอกอีกใช่ครับยุคนี้มันต้องขยันปิ้นมาช่วยคุณพ่อมาช่วยตั้งแต่เมื่อไหร่คะพอจบไปก็ออกไปทำงานอะไรอย่างนี้จนพ่อแกล้มเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยต้องกลับมาสานต่อซึ่งตรงนี้ก็บ้านเก่าแก่เป็นตึกแบบ3ห้องคูหาแล้วก็มีคนมาพยายามจะแบบว่ามีทั้งขอซื้อขอเช่ามาทั้งหมดเลยใช่ครับแต่ไม่เอาไม่เอาพ่อไล่เปิดหมดเลยแสดงว่าเฮียเป็ดเองก็ยังรู้สึกว่าเขาอยากทำเป็นร้านกาแฟเหมือนเดิมแบบที่เราเคยทำนี่แหละยิ่งเป็นคนยุคโบราณด้วยแล้วก็แบบก็ต้องแบบหวงเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเขามีคนมาแบบเสนอขอซื้อขอเช่าเท่าไหร่10 ล้านตอนนั้นรถไฟฟ้ามายังยังไม่มาเลยโอ้ตอนนั้นรถไฟฟ้ายังไม่มาแต่ตอนนี้คิดสภาพนะปากน้ำรถไฟฟ้าถึงข้างหน้าตรงนู้นนะโอ้โหราคาทุกอย่างมันขึ้นหมดแล้วอ่ะใช่ครับเนาะแต่ก็ไม่ขายอยู่ดีแต่ก็ไม่ขายครับแวะปากน้ำก็อย่าลืมแวะมาสัมผัสความคลาสสิกของร้านกาแฟโบราณเฮียเป็ดกันได้นะคะไม่แน่อาจจะเจอกับแชมป์ลีลาดแห่งประเทศไทยหรืออาจจะเจอกับคนที่ถูกรางวัลที่1ว้าวสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เฮียมันออกอะไรอ่ะเขาบอก867เฮ้ยแล้วมี867เดี๋ยวข้างหน้ามันออกอะไรเขาบอกว่า737เฮ้ยแล้วถูกรางวัลที่1มีขออะไรอ่ะใครมีค่ะหลายคนต้องอยากรู้วัดจุฬามณีโอ้แชมป์ลีลาแชมป์ประเทศไทยเลยเหรอคะโกแอนวันทูเริ่มเร็วโกแอนวันนี่จบหลักสูตร